กิจที่ควรทำเป็นพระวินัยบัญญัติเรียกบัญญัติขึ้นทีนี้จริงๆเคยยกให้ฟังแล้วว่ามนุษย์ที่เราเกิดมาอยู่ในโลกก็มีกฎของมนุษย์เทพเซียนเขาก็มีกฎของเทพเซียนพระภิกษุสงฆ์ก็มีกฎของพระภิกษุสงฆ์ทุกอย่างจะถูกจำแนกเพื่อให้อยู่อย่างมีความสงบสุขและงดงามและเป็นไปเพื่อความเจริญฉะนั้นคำว่ากฎเกณฑ์ใครไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาคนนั้นถือว่าถ้าเป็นกีฬาก็ถือว่าคุณฟาวเขาไม่นับคุณและเขาก็จะยกเลิกเสียถึงขนาดจับให้แพ้หรือไล่ออกจากเกมนั้นทันทีถ้าเป็นกีฬาแต่ถ้าเป็นการอยู่ร่วมกันถ้าเกินจากหนึ่งคนต้องเริ่มมีกฎเกณฑ์สุขาสังคัสสะสามัคคีความพร้อมเพียงกันในหมู่คณะให้เกิดสุขถ้าอะไรที่มีกฎเกณฑ์อยู่ที่ไหนถ้าเราทำไม่ได้เราจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไก่นอกฝูงถ้าเป็นดอกไม้ก็ดอกไม้นอกเจกันหรือพออยู่นานๆก็จะเป็นคำว่ากาฝากโยมฟังสามคำนะหนึ่งไก่นอกฝูงอันตรายถ้ามีภัยมาสองดอกไม้นอกเจกันนี่คือไม่งามแล้วไม่งามแล้วสามเป็นกาฝากคือสร้างปัญหาให้กับที่นั่นและในหมู่คณะตรงนั้นมีใครไม่เคารพกฎเกณฑ์บ้างอยู่ร่วมกันเขามีกฎยังไงอย่างเรามาประพฤติมาปฏิบัติธรรมเขามีตารางเวลาเราก็ต้องจัดการบริหารเวลาเขามีกิจกรรมในการทำเราก็ต้องทำในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์อันเป็นกุศลก็คือไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเช้าเขาตื่นกี่โมงถ้าตีสามครึ่งก็ต้องตื่นเมื่อก่อนเราตื่นถึงตีสามตอนนี้ยืดให้เป็นตีสามครึ่งตีสี่ก็สวดมนต์ทำวัดเช้าทั้งพระทั้งโยมก็ต้องปฏิบัติเพื่อความเจริญของตนเองและความพร้อมเพรียงของหมู่คณะเราจึงอยู่ร่วมกันอยู่รวมกันไม่เช่นนั้นก็ต่างคนต่างอยู่ถ้าเราไม่เข้าหมู่คณะและไม่ทำตามหมู่คณะเราไม่ควรจะอยู่เป็นหมู่คณะก็เรียกอยู่เป็นเอกเทศหรือเป็นปัจเจกของตัวเองปัจเจกชนเราจะทำอะไรก็ได้คนเดียวไม่มีใครมองไม่มีใครเห็นไม่มีใครต้องมารับผิดชอบกับเราจะกวาดไม่กวาดจะเช็ดไม่เช็ดอยู่คนเดียว
รับรองว่าไม่มีเรื่องกับใครแต่พอสองคนขึ้นไปถ้าเกี่ยวเนื่องกันต้องมีกฎมีเกณฑ์มีกติกามีรูปแบบมีแบบแผนและมีการกระทำอันนี้ชัดเจนแล้วนะเราอยู่รวมกันในพรรษาอย่าใช้คำว่าความเกียจคร้านไม่ใช่ต้องใช้คำว่าความขยันขันแข็งใช้คำว่าความอดทนอดทนพอและยังต้องอดกลั้นด้วยอดทนทางกายอดกลั้นทางจิตชีวิตจะไปรอดอดทนทางกายอดกลั้นทางจิตถ้าอดออมก็เพื่อชีวิตในวันข้างหน้าจะได้มีใช้มีจ่ายโยมมีสามอดได้โยมอยู่ได้ไปรอดอดทนทางกายยากลำบากถึงเหน็ดเหนื่อยฉันก็ทนเพราะอดกั้นทางธรรมารมณ์ภายในจิตที่ทิ่มแทงเข้ามาที่รับรู้สิ่งต่างๆที่เราไม่ชอบก็ตามอดกลั้นไว้แล้วทุกอย่างจะผ่านไปอย่างเมื่อวานผ่านไปแล้วใช่ไหมใช่เมื่อคืนผ่านไปแล้วใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้ยังไม่ผ่านใช่ไหมใช่เพราะอะไรเพราะเรากำลังอยู่กับปัจจุบันธรรมนี่ไงปัจจุบันธรรมรู้เท่ารู้ทันรู้ขณะปัจจุบันรู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันเท่ากับว่าเราไม่ได้อยู่ในขณะปัจจุบันจะมาย้ำเสมอว่าบุคคลใดรู้เท่าทันในอารมณ์และขณะปัจจุบันบุคคลนั่นแหละคือผู้เจริญสติบุคคลนั่นแหละคือผู้เจริญอริยมรรคอริยผลถ้ารู้ทันแล้วก็เหมือนไฟร้อนโยมจะกระโดดเข้าไปทำไมมารั้วหน้าผาถ้าตกไปตายอันตรายบาดเจ็บพิการเราจะเข้าไปใกล้ขนาดที่ต้องถึงกับตกลงไปเนี่ยเราจะเดินเฉียดไปทำไมถ้าไม่ใช่เพราะคำว่าความประมาทและความคะนองพระเจ้าตรัสปมาโทมัจจโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเป็นไงถ้าใครยังไม่อยากตายก็อย่าประมาทความประมาทคือสิ่งผิดพลาดความผิดพลาดจะเป็นบทเรียนแต่ถ้าพลาดเรื่องใหญ่อาจจะครั้งเดียวจอดจบผิดเรื่องอะไรขอโทษได้ก็แก้ไขได้แต่ถ้าขอโทษไม่ได้เป็นกฎหมายถูกดำเนินคดีหรือเป็นอุบัติเหตุขั้นแรกสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียอวัยวะสูญเสียชีวิตถึงกับสูญเสียครอบครัวและสูญเสียอนาคตเราจึงต้องมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบมีแบบมีแผนบัดนี้เคารพกฎเกณฑ์แล้วยัง
ถ้าไม่เคารพจงไปจากที่นี่เสียเพราะท่านไม่เป็นผู้เจริญแน่นอนแล้วจะเป็นกาฝากดอกไม้นอกเจกันไก่นอกฝูงสุดท้ายเราไม่เข้าใจตัวเองเรากำลังเข้าหาครูอาจารย์หมู่คณะหรือเรียกว่ากัลยาณมิตรแต่เราก็ยังไม่เป็นมิตรกับใครนี่แสดงว่าเราไม่มีคำว่าจิตวิทยาเขาเรียกอยู่ไม่เป็นเหนื่อยนิดก็ไม่ได้เหนื่อยน้อยก็บอกไม่ไหวรักแต่จะสบายคิดแต่จะมักง่ายสุดท้ายคุณเป็นได้แค่กาฝากและเป็นได้แค่เศษคนไอ้นี่ไม่มีราคาเลยไม่มีนั้นกฎข้อแรกปฏิบัติให้ได้กฎข้อที่สองใช้คำว่าเคารพต่อกฎหมายนั่นคือมาถึงเราเคารพต่อผู้อื่นคือไม่ละเมิดต่อมาใช้คำว่าเป็นคนต้องไม่ผิดกฎหมายเป็นมนุษย์ต้องไม่ผิดศีลธรรมชัดนะธรรมะใช้คำเป็นสองคำเป็นคนต้องไม่ผิดกฎหมายเป็นมนุษย์ต้องไม่ผิดศีลธรรมถ้าใครผิดสองคำนี้จบเหจบไม่สวยไงคุณเริ่มผิดกฎหมายแล้วจะอยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้คุณผิดศีลธรรมจะนอนร้อนเป็นทุกข์จะไม่ฝันดีจะไม่ราตรีสวัสดิ์จะไม่กุ๊ดมอร์นิ่งแม้ก่อนจะนอนแม้ตื่นนอนตื่นนอนปุ๊บคุณก็อรุณสาหัสไม่ใช่อรุณสวัสดิ์เพราะเป็นคนคุณก็เป็นไม่ได้เป็นมนุษย์คุณก็เป็นไม่ได้เป็นคนต้องไม่ผิดกฎหมายเป็นมนุษย์ต้องไม่ผิดศีลธรรมนี่คุณผิดใช่แล้วพอผิดกฎหมายก็เป็นคดีความเพราะคุณไปละเมิดข้อห้ามของโลกมนุษย์หรือเรียกว่าคนจริงๆมนุษย์คือใจสูงแต่เอาละพอผิดปุ๊บข้อแรกคือคุณละเมิดเขาแล้วไม่ว่าเรื่องทำลายชีวิตทำลายทรัพย์สินทำลายครอบครัวลูกเมียของผู้อื่นคุณพูดผิดเป็นถูกพูดชั่วเป็นดีอเวจีอยู่ที่ปากคุณแล้วจึงใช้ว่ามุสาวาทโอตตภัยภัยที่มาจากปากเป็นคนไม่ศักดิ์สิทธิ์คือคนมุสาแล้วสุดท้ายทำตัวเหมือนคนไม่มีสติขาดสติมอมเมาชีวิต
บางคนก็มอมเมาคนอื่นเดี๋ยวนี้เขามีคำว่าใส่ยากันระวังนะลูกสาวทั้งหลายอย่าไปเชื่อมนุษย์ที่ยังมีกิเลสอยู่พอมันคึกขึ้นมาแล้วมันทำได้หมดอย่าไปไหนเชื่อพ่อแม่ไว้รักตัวสงวนตัวเดี๋ยวโดนยาขึ้นมาก็หมดแรงเขาก็หิ้วเข้าโรงแรมทันทีตื่นขึ้นมาก็ดีไม่ดีมันชั่วขนาดมันถ่ายคลิปไว้เพื่อจะแบ็กเมย์ต่ออีกจะต้องยอมมันตลอดแลกกับอนาคตที่ไม่ใครรู้ว่าเราพลาดพลั้งนี่คือมันชั่วเลยเลวอันนี้คือละเมิดด้วยยาด้วยความเมาสนุกไม่ใช่สนุกทำไมต้องเมาคนเมาสนุกตรงไหนขับรถก็ผิดกฎหมายขับรถก็อันตรายพูดอะไรก็ฟังแล้วเหมือนไม่ถูกไม่ต้องเดินก็ไม่ตรงกิริยาก็เปลี่ยนอาการก็เปลี่ยนไม่เห็นน่ารักตรงไหนงั้นเราอยากได้คนขี้เหล้าเมายาไหมงั้นก็ได้คนสนุกก็ลองดูสนุกจริงหรือไม่ผิดกฎหมายสุดท้ายถูกดำเนินคดีหรือถูกวิสามันก็แล้วแต่ว่าเราละเมิดขนาดไหนและผิดกฎหมายร้ายแรงเพียงไหนจนถึงถูกดำเนินคดีชีวิตเราให้คนอื่นเขาตัดสินทำไมเราตัดสินตัวเองไม่ได้ใช่ไหมนี่ไงพอเราตัดสินตัวเองไม่ได้ก็ต้องมีคนอื่นมาตัดสินในสิ่งที่เราทำเราบอกเราไม่ผิดเราไม่ได้เป็นคนเลวจริงหรือเขาเลยจับเราขึ้นตราชั่งว่าผิดด้วยประมวลกฎหมายข้อไหนผิดด้วยอาญาข้อไหนหรือศาลแพ่งอะไรแล้วแต่เคารพกฎหมายไว้จะได้อยู่เย็นเป็นสุขใช้ชีวิตอย่างมีปกติไม่อย่างนั้นจะถูกกำจัดสิทธิ์หรือถูกคุมขังหรือถูกประหารหรือถูกวิสามัญใครที่ผิดพลาดแล้วยังรอดมาได้ถือว่ากรรมดียังมีอยู่แต่อย่าคิดว่ากรรมชั่วจะไม่มีผลนั่นประมาทแล้วใครคิดจะทำซ้ำอีกหยุดได้แล้วเดี๋ยวทบดอกทบต้นนะรับไม่ไหววันนี้เราอาจจะรอดแต่พรุ่งนี้อนาคตคือกฎที่สามกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอยู่ที่ตัวทำในกรรมนั้นๆเพราะถึงเวลาปากเขาไม่ให้พูดและแก้ตัวอะไรไม่ได้จึงเรียกว่าถึงเวลาเช็คบิลกินแล้วต้องจ่ายไม่จ่ายก็เดือดร้อนจ่ายก็ต้องเสียสตางค์ถึงเวลาต้องจ่ายต้องใช้เช็คบิล
รรมมาแล้วถึงเวลาแล้วบางคนใช้ทันในโลกมนุษย์ใช้กันไปบางคนนอนอยู่เป็น10ปีรักษาหมดตัวแล้วตายคนหนึ่งใช้กรรมคนหนึ่งใช้เวรคนเป็นใช้กรรมคนดูแลใช้เวรคอยเฝ้าอยู่ตลอดไม่เรียกว่าเวรแล้วเรียกว่าอะไรรวมกันเข้าเวรกรรมเรามีส่วนร่วมด้วยจึงอยู่ในชะตาตรงนั้นด้วยดูให้ดีสะท้อนยะธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุดโลกและตมายังระลึกว่าจะเจออีกเคสหนึ่งคำว่าเปรตตอนนี้เราเจอเคสของเรื่องปนาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทรมานทรกรรมสัตว์ก่อนตายก็เหมือนสัตว์ไปแล้วสภาพจิตใจก็อยู่กับสัตว์ไปแล้วพฤติกรรมก็เหมือนสัตว์แต่ถ้ามาคิดว่าธรรมสัญจรจะต้องเจอเปรตที่ยังอยู่ในรูปกายของมนุษย์แต่วันนี้ยังไม่เจอคิดว่าจะเจอระวังนะใช้ทันก็ถือว่าโชคดีใช้ในโลกมนุษย์ย่นย่อได้เร็วมากแต่ถ้ายังไม่ชดใช้กรรมตามไม่ทันไปนรกยาวทีนี้เช่นต้องเข้าใจคนที่ใช้กรรมในโลกมนุษย์นี่ถือว่ากรรมนั้นตามทันแล้วดูมันน่าสลดสังเวชเวทนาแต่ลึกๆคือโชคดีลึกๆคือโชคดีว่าเขาได้ใช้ในโลกมนุษย์แล้วกรรมนี้ตามทันเขาใช้แล้วถ้ากรรมนั้นมาเริ่มตอนที่พอหมดลมหายใจสตาร์ทที่นรกล่ะโอ้โหทีนี้เวลาไม่รู้จะยาวนานยังไงยืดยาวอีกเท่าไหร่แสดงว่าเขายังพอมีบุญมีกุศลอยู่ที่ตมาไปเจอไปเห็นตมาไม่ไปทุกบ้านบางบ้านเขาก็บอกว่ามีคนป่วยนอนเป็นผักอยู่ตมาก็ไม่เข้าไปบางบ้านเข้าไปเองบางบ้านเจอสองเตียงเลยเวรกับกรรมทำกันมาต่างก็ได้ชดใช้เพราะคนใช้เวรก็เศร้าหมองคนใช้กรรมก็ทุกข์ทรมานนั่นคือเวรกรรมที่ถูกจัดสรรไว้หมดเวรกรรมต่างคนต่างแยกย้ายหรือสิ้นใจตายน่ากลัวใครบอกไม่กลัวเวรกรรมอาตมาบอกคุณยังไม่รู้จริงถ้ารู้จริงนะคุณจะเปลี่ยนจากฆ่ามาเป็นช่วยจากขโมยมาเป็นให้จากคดโกงเป็นเสียสละจะเปลี่ยนจริงๆไม่งั้นองค์คุลิมานจะเปลี่ยนได้ยังไงพระเทวทัตจะเปลี่ยนทำไมในเมื่อตัวเองเดินมาถึงจุดนี้แล้วฟังคำนี้ไว้เมื่อเจอทางตันให้รู้จักถอยเมื่อมีทางไปให้รู้จักก้าวนี่ไงโยมเห็นตมาเจอทางตันบ่อยใช่ไหม
ถอยถอยอย่าดื้ออย่าฝืนมันยิ่งเสียเวลาและยิ่งเปลืองชีวิตเจอทางตันให้รู้จักถอยหรือหยุดเสียถ้ามันไม่ใช่แต่ถ้าเจอหนทางต้องรีบก้าวไปอย่าช้าชีวิตมนุษย์เหลือน้อยจะทำอะไรก็ทำใช่เธออย่าผัดวันประกันพรุ่งพุทธเจ้าตรัสไว้อนากุราจะกรรมมันตาเอตัมมังคลมุตตมังการงานอะไรที่ค้างๆไม่เป็นมงคลฉะนั้นใครที่ทำงานค้างๆจบแล้วนั่นคือมงคลของชีวิตหนึ่งเราไม่ต้องไปเป็นห่วงเป็นใยกับสิ่งที่เรายังทำแล้วไม่เสร็จพอเสร็จแล้วภาระนั้นก็จบเราก็ไม่ต้องไปนั่งกังวลหรือห่วงกับสิ่งนั้นอีกสองอย่าผัดวันประกันพรุ่งจะทำอะไรก็บอกคำว่าเดี๋ยวก่อนตบปากตัวเองต่อไปพอบอกเดี๋ยวก่อนตบเลยพี่ยะเจ้าคุณสุนทรสั่งให้ตบผัดอยู่เรื่อยอ้างทำไมฉันยังอิ่มอยู่เมื่อกี้ฉันเพิ่งกินข้าวโอ้ฉันยังหิวอยู่เดี๋ยวรอฉันกินข้าวก่อนฉันเพิ่งตื่นเดี๋ยวฉันโอ้ยังเช้าอยู่โอ้ยมันยังหนาวอยู่เงี้ยมันอ้างไปเรื่อยอ่ะโอ้ยร้อนไปหนาวมันก็อ้างร้อนมันก็อ้างหิวมันก็อ้างอิ่มมันก็อ้างง่วงมันก็อ้างเพิ่งตื่นนอนก็อ้างแล้วสรุปว่าจะผลัดไปเรื่อยใช่ไหมนี่คุณจะผลัดเจ้าหนี้ไปเพิ่มดอกขนาดไหนอ่ะสุดท้ายดอกทบต้นเป็นรังผึ้งหัวโตทีนี้จากจุดเล็กๆทำวันนั้นก็เสร็จแล้วจ่ายวันนั้นก็จบแล้วไอ้นี่เป็นหนี้ไม่ยอมจ่ายคุณมันคิดผิดจริงๆเป็นหนี้และไม่จ่ายมีแล้วยิ่งไม่จ่ายนี่ยิ่งโอ้คุณนี่มันใจคุณนี่มันกินดีอยู่ดีมีเงินทองเป็นหนี้คนที่เราเป็นหนี้เขาจนกว่าเราด้วยแล้วเขาเคยช่วยเราด้วยเรากลับไม่คืนเขานั่นคุณทำลายเขานะถามว่าคุณยังเป็นคนอยู่หรืออย่าว่าเป็นมนุษย์เลยคุณยังเป็นคนอยู่ไหมใจคุณมันยิ่งกว่าอีกาซะอีกนี่ไงใจบอดไม่เห็นธรรมใจดำไม่เห็นใครเห็นแค่ตัวกูของกูไม่เอามันหมดเวลาแล้วความไม่รู้ที่เป็นมิจฉาทั้งหลายความเห็นผิดในทิฏฐิทั้งหมดเราตั้งให้ตรงใหม่ได้ไหมมีหนี้ต้องใช้หนี้เร็วช้าก็ต้องใช้เขาช่วยเราเราไปทำร้ายเขาทำไมไปบอกเขาให้เขาสบายใจว่ารับรองได้ว่าฉันซื่อสัตย์เขาเห็นใจอยู่แล้วอย่าหนีบอกเขาไปบางคนนี่คิดฆ่าเจ้าหนี้ด้วยดูดิมันชั่วขนาดไหนเอาเงินเข้ามาคิดจะฆ่าเขาเขาช่วยเราแล้วถูกไหมล่ะแล้วคิดว่าฆ่าแล้วจบหรื
ปราบเติมไปอีกแล้วคุณจะหนักจากคำว่าหนี้เงินทองกลายเป็นหนี้ชีวิตหนี้แรงงานโยมจำคำนี้นะถ้าหนี้แรงงานต้องไปเป็นคนชดใช้เรื่องการรับใช้แรงงานหรือเกิดใหม่ก็คือยุคทาสหรือหนักเข้าทุศีลด้วยเกิดเป็นสัตว์ที่จะต้องใช้แรงงานถูกเคี่ยนถูกตีตากแดดตากฝนทุกอย่างต้องชดใช้นี่คือหนี้แรงงานถ้าหนี้บุญคุณคุณต้องชดใช้มีอะไรคุณต้องให้เขาทั้งหมดโดยใจของคุณที่อยากจะให้เขาทั้งที่เขากำลังทำให้เราเดือดร้อนทุกอย่างแต่คุณเก็บเพื่อให้คนคนนี้เก็บเพื่อช่วยเหลือคนคนนี้และเขาไม่รู้บุญคุณด้วยนะเขาจะกระชากเราเขาจะด่าเราเขาจะดูถูกเราชดใช้ท่านนี่เรื่องทรมานทรกรรมเกิดมาทุกพลภาพพิการบ้างเจ็บป่วยไข้บ้างมีโรคประจำตัวบ้างนั่นเรียกว่าทรมานสัตว์ทรมานชีวิตไม่ถึงตายแต่ทรมานเหมือนตายหรือหนี้ชีวิตต้องถูกฆ่าตายต้องชดใช้ด้วยชีวิตด้วยความโกรธเกลียดเคียดแค้นอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วแต่บางคนเกิดมาถูกข่มขืนและถูกฆ่าตายมันใช่เหรอชีวิตทำไมมันเป็นแบบนี้เลอะยังเป็นเด็กก็มีถูกฆ่าตายถูกข่มขืน4 5 6ขวบ7ขวบหนุ่มสาวก็มีแล้วแต่กรรมจัดสรรบางคนเจออะไรปุ๊บก็รีบฆ่าตัวตายทุกครั้งเคยบังคับให้เขาตายพอถึงเวลาจิตใจตัวเองจะบีบคั้นตัวเองให้ตายทุกครั้งเหมือนกันไม่รู้ชดใช้กันนานเท่าไหร่เหตุแห่งการฆ่าตัวตายความคิดมันจะหลอนตัวเองเหมือนมีคำสั่งเหมือนมีสิ่งบีบคั้นน่ากลัวน่ากลัวอย่าล้อเล่นกับเรื่องกฎแห่งกรรมใครว่าไม่กลัวไม่จริงแค่กัดลิ้นตัวเองก็เจ็บแล้วไม่จริงนรกเรายังไม่รู้จักถ้ารู้แล้วจะหนาวธรรมาก็อยากเห็นว่าเปรตเดี๋ยวธรรมาจะบอกเองถ้าถึงจุดของคนนั้นว่าเป็นเปรตเปรตที่ยังอยู่ในกายหยาบแต่สภาพเป็นเปรตไปแล้วเพราะไปกินข้ามภพชาติที่ทุศีโอกาสที่เป็นง่ายสุดก็คือพระเพราะเขาอธิษฐานอะไรข้ามภพชาติและเราไปกินของข้ามภพชาติที่เราทุศีลด้วยจะเป็นเปรตแต่ถ้าอยู่ในโลกมนุษย์ด้วยกันได้แค่มาเป็นโจรปล้นทองปล้นธนาคารปล้นที่แต่ไม่เรียกว่าเปรตพอเปรตเนี่ยนะโมตัสสะเขาตั้งอธิษฐานยกขึ้นเนื้อหัวแผ่บุญกุศล
ป็นทานที่ข้ามไปอีกภพหนึ่งนั่นข้ามไปสู่ของโลกอีกปัลละโลกหนึ่งแล้วคุณเป็นใครที่ไปกินทานตรงนั้นผู้ทรงศีลหรือผู้ทรงธรรมหรือผู้อยู่ในฌานหรือผู้มีตบะอินทรีย์บารมีธรรมแล้วไม่อย่างนั้นคุณกำลังก้าวละเมิดไปอีกปัลละโลกหนึ่งกลายเป็นคุณไปขโมยทานบารมีหลอกเขากินทีนี้ยาวเลยนะปากที่ว่าละลายกินแล้วร้อนละลายลำไส้ไหมมีหลายชนิดเปรตเยอะมากก็สมควรเวลาจากนี้พระสงฆ์จะให้พรนะมีโยมสงสัยท่านเจ้าคุณข้าพรรษาจะทำธรรมสัญจรไหมมีโยมมีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปไกลมากเกินก็หกเจ็ดจังหวัดก็ว่ากันไปแต่อาจจะไม่ใช่ทุกวันวันเว้นวันหรืออาทิตย์ละวันหรือสองวันก็แล้วแต่นะก็ฟังเช้าๆก็จะรู้นะตั้งใจกันนะใครที่จะดูธรรมสัญจรก็ถ้าไม่ได้ไลฟ์สดก็ย้อนกลับไปดูในแต่ละคลิปก็ใจเห็นอะไรเยอะมีคติธรรมะเยอะมีการสะท้อนให้เห็นว่าเราจะต้องวางชีวิตยังไงระหว่างเกิดถึงตายจะอยู่ยังไงยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปจายโนธัมมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปาลังรัตนัตยานุภาเวนารัตนัตยเตจัสสาดุขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตตวาอาเนกาอันตรายาเปวินาสันตุอาเสสตุนชายสิทธิธนังลาภังโสติภาคยังสุขังบัลลังสิริอายุจวันโนจะโภกังวุตติจยะสวาสัตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตปะมังกลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะ
สัทธาโสทีภะวันตุเต